ที่ผ่านมาผมได้แถลงข่าวพาดพิงท่านทำให้ท่านเสียหายทั้งที่ผมได้ข้อมูลมาที่มันไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ครับผมขอยอมรับผิดครับวันที่29ที่ผ่านมาผมก็ได้จะลาออกจากพรรคพลังประชารัฐแล้วครับผมขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียวครับในการที่กล่าวพาดพิงใส่ร้ายท่านหรือทำให้ท่านคนตำรวจเอกเสรีสุดมีเรื่องเสียหายผมมากราบขอขมาท่านจากใจดีครับท่านคุณกล่าวว่าไงครับจำได้ป่ะจำได้ครับท่านลองเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังที่เหมือนวันที่คุณพูดนะครับผมเคยกล่าวพาดพิงท่าน3เรื่องนะครับคือเรื่องที่1คือเรื่องท่านต้องมลทินร้ายแรงให้ตัวราชการเรื่องที่2เรื่องมอเตอร์ไซค์ไทเกอร์เรื่องที่3ปลูกป่าสมวนที่เมืองกาญจน์ครับข้อเท็จจริงก็คือผมได้ตรวจสอบมาแล้วว่าผมได้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ท่านไม่ได้มีความผิดดังที่ผมกล่าวเลยแม้แต่น้อยครับผมวันนี้ผมมากราบขอเข้ามาท่านต่อหน้าสื่อมวลชนทุกท่านจากใจจริงครับผมเพราะปกติผมก็เคารพนับถือท่านผมไม่ได้มีส่วนรู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะครับก็ผมได้ผิดพลาดไปแล้วผมในฐานะเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็กราบขอขมาท่านจากใจจริงนะครับกราบขอขมาท่านผ่านสื่อมวลชนครับที่บอกว่าออกจากพรรคพลังประชารัฐแล้วท่านยิงมาเมื่อกี้แสดงว่าตอบถามนะครับว่าเรื่องที่กล่าวหาไปพรรคพลังประชารัฐมีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีครับเป็นการที่ผมมาขยายเองแล้วทำไมต้องออกจากพรรคพลังประชารัฐผมตั้งใจจะมาทำพรรคการเมืองเลยเพราะผมอาจจะร่วมรวมการกับบางคนไม่ได้แค่นั้นเองครับแต่ผมอยากไปทำด้วยตัวผมเองนะครับผมจะหลอกมาครับเก้าเป็นแต่ที่เก้าบางคนนี่คือคุณธรรมนัสไม่ใช่ครับลึกกว่านั้นครับลึกกว่านั้นนี่แต่ผมไม่ขออนุญาตเลยท่านก็แล้วกันเพราะว่าเป็นแค่บุคคลแค่คนเดียวในเรื่องที่ว่าต้องออกจากพรรคพลังประชารัฐนี่มีรวมเรื่องที่กล่าวหาคุณเสรีพิสุทธิ์ไม่มีครับอันนี้ผมขอยอมรับผิดด้วยตัวผมเองครับผมก็แถลงแนะนำตัวผมอยู่แล้วครับผมไม่ได้แถลงแนะนำครับตอนเดือนสิงหาคมนะท่านเพราะว่ากลัวจะมีการเกิดการฟ้องร้องและโยงพรรคอะไรนี่ไม่ได้เกี่ยวไม่มีผลครับผมไม่ได้แถลงแนะนำครับแล้ววันนี้ผมก็ได้ลาออกมาแล้วแล้วก็แสดงสถานะที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดการเมืองไม่มีส่วนขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นก็ลาออกสองฝ่ายวันนี้ผมมาจากใจจริงครับมาขอขมาท่านจากใจจริงครับทำพรรคเองนี่ตั้งอะไรผมตั้งชื่อว่าจะเป็นพรรคไทยสอนสอนแปลว่าปราบมืดจิตดีพีดาแปลว่าประทับใจสุดอย่างคนอีสานเขาเจอกันอย่างเงี้ยโอ้ยสอนนี่เงี้ยหมายความว่าโอ้ยินดีพีดาประทับใจมากอะไรผมเลยอยากจะให้มันเป็นการประทับใจนะครับกันตั้งชื่อว่าพรรคไทยสอนทำไมคุณวันนั้นคุณจะตะโกนว่าคุณจะตะโกนว่าเสรีอุ้มไม่ใช่เหรอทำไมล่ะผมพูดบูรหรือเปล่าคุณเคยฝากน้องๆแทนอะไรนะครับนี่ก็ผมไม่ได้มีความผิดผมยังไม่รู้จะให้อภัยคุณหรือเปล่าเลยฮะคุณด่าผมก็แต่ผมนั่งอยู่ในห้องประชุมคุณก็ด่าว่าทุจริตเรื่องนั้นทุจริตเรื่องนี้นี่ยังมีกรรมาธิการผมคนหนึ่งนะกล่าวหาผมเหมือนคุณน่ะล่ะนะเดี๋ยวต้องรับผิดชอบอย่างนั้นใช่ไหมที่คุณจะขอเข้ามาก็คุณถูกผมฟ้องไปใช่ไหมถ้าผมไม่ฟ้องคุณก็ผมไม่มาขอเข้ามาตั้งใจขอเข้ามาตั้งใจมาขอเข้ามาหลังจากที่ถูกฟ้องไป2คดีด้วยกันใช่ไหมสมควรไหมน้องสมควรสมควรผมก็ที่กำลังถามว่าสมควรไหมพูดจาผมทุจริตไอ้นู่นไอ้นี่ต่างนะน้องว่าไงนะผมยังไม่รู้เลยผมก็มาเห็นเนี่ยนะ
แล้วเดี๋ยวกลับไปด่าผมต่อได้ไหมเนี่ยเอาไปฝากน้องๆรับเดี๋ยวก็แปลว่าผมให้ภัยแล้วสิไหนนะก็ไม่รู้เรื่องตอนนี้อยู่ที่ศาลอยู่นะครับไอ้ที่ผมหาผมทุจริตอ่ะจะถอนฟ้องมีทีฮะจะถอนฟ้องอะไรฮะจะยอมรับคำขอโทษในวันนี้ไหมครับจะขอโทษยังไงพูดแล้วแก้แค่นี้หรอมีอย่างอื่นไหมกราบขอโทษกราบอะไรฮะกราบเท้าคุณกล้ากราบเท้าคุณเหรอก็กับเท้าแน่นะแต่ถ้าต้องกล้าถอนฟ้องผมไอ้ถอนฟ้องไม่ต้องกล้าหรอกแค่เขี่ยไว้ก็ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยนะคุณจะกล้ากับเท้าต่อหน้าผู้สื่อข่าวแล้วกล้าเอาน้องๆเสื้อดำหลบพี่ก้าวหลบพี่ขอหลังเลยไปได้ครับพี่ไปได้ครับมือถือลงหน่อยข้างหน้าเสื้อดำไปขอบวยอีกครับอ้าวไปตั้งพักใหม่ให้เรียบร้อยก็แล้วกันเมื่อกล้ากับเท้าผมนะต่อหน้าสื่อมวลชนนี้ผมก็จะไปถอนฟ้องให้สองคดีนะครับนะครับก็โอเคตกลงเดี๋ยวผมจะถอนฟ้องให้สองคดีนะครับแล้วก็อย่าไปทำกับคนอื่นอย่างนี้เป็นอีกเด็ดขาดนะครับผมเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการตำแหน่งชาติโอ้แต่สมัยก่อนป่านนี้คุณไม่มีที่ยืนตรงนี้แล้วนะนะครับท่านผู้สื่อข่าวท่านเสียเวลากับผมมาเยอะแล้วผมก็ขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ